ครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับย้ายบ่อใหม่ครับสารวัตรเสร็จแล้วบ่อช่างหัวมันเสร็จแล้วครับบ่อช่างหัวมันเสร็จแล้วนะครับย้ายไปบ่อใหม่นะครับบ่อต่อไปโอ้ยก็ดูแล้วก็ไปดูแล้วเนาะค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่ครับมันเป็นดินทรายไหลลงมาทับถมนะครับไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดนะครับไปจิ้มดูก่อนไงกุบเลยลงตรงนี้เลยลงตรงนี้กดลงตรงนี้ครับเดินเข้าไปนะครับท้ายป่ายางนะครับท้ายสวนยางเนี่ยเข้าไปตรงนี้กลัวมันงายางมันจะมุนครับครับผมย้ายลงมาถึงนะครับก็ลองเทสดูครับเทสดูครับว่ามันทรายมันเป็นยังไงครับมันไหลไหมน้ำออกไหมต้องดูครับน่าจะพอได้อยู่มั้งได้อยู่ได้อยู่ดอกน้ำบอกฮะเดี๋ยวทำมันก่อนมาทีแล้วหัดใส่ลวงดูแล้วครับโอเคครับผ่านอยู่นะครับก็เลยวัดแปลงวัดขนาดครับลงเลยครับศาลาวัดเหลืออยู่4บ่อครับผม4บ่อแต่ว่ารถ3คันนะครับสี่บ่อน่าจะได้อีกบ่อหนึ่งครับสารวัตรอีกบ่อหนึ่งไม่รู้ว่าจะจบไม่จบนะดูเพื่อนก่อนครับว่าขุดไปถึงไหนกันแล้วครับยังแบดอ
ีน้ำออกมาด้วยดินเหนียวครับบ่อนี้พื้นที่ต่างระดับไหมก็ต่างพอสมควรครับบ่อนี้ครับราวๆตรงโน้นก็น่าจะประมาณต่างกว่าประมาณ70เซนได้ครับบนเป็นทรายไม่อินเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนๆคันอื่นหน่อยนะครับไปดูเสียตีหน่อยบอกเมื่อวานนี้ครับว่าจบได้ไหมนะครับตกขี้ตมขนาดนี้ยังเหลียวอยู่จบได้ไหมครับบ่อเมื่อวานนี้จากที่ทุลักทุเลครับได้ลงไปลุยในบ่อนะครับลงไปลุยในก้นบ่อไม่
รู้ว่าจบไหมนะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยปีหน้าหวังว่างานนี้ครับผมคงราคาคงจะดีกว่านี้นะครับคงจะขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นแล้วนะครับปีนี้ทนไปก่อนครับทนเพียรกันไปครับทำกันไปจบนะครับเหลืออยู่4บ่อจบโครงการนะครับของเราครับผมโครงการใหม่ว่ากันใหม่นะครับน่าจะเหลืออยู่สักคนละบ่อนะครับเสร็จบ่อนี้ครับสารวัตรน่าจะได้อีกบ่อหนึ่งขอบคุณที่รับชมครับผมติดตามชมกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ